ที่บ้านคำนางรวยหมู่10ตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนางปิยรัตน์ยืนสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่10รวมกลุ่มกับแม่บ้านในหมู่บ้านสานกระเป๋าทำจากเส้นพลาสติกที่ให้ความสวยงามและความคงทนใช้งานนานหลายปีกระเป๋าของกลุ่มแม่บ้านคำนางรวยเป็นสินค้าโอท็อปขายดีอันดับต้นๆของจังหวัดขายทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดทำให้แต่ละคนมีรายได้เสริมหลายพันบาทต่อเดือนนางปิยรัตน์ยืนสุขผู้ใหญ่บ้านคำนางรวยเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่รวมกลุ่มกันทำกระเป๋าและตะกร้าใส่ของจนไปถึงตะกร้าใส่ขยะว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาประมาณ7ปีที่ผ่านมาหลังเสร็จจากฤดูทำนาก็ไม่มีรายได้จึงเข้ารับการอบรมทำกระเป๋าและตะกร้าต่อมาเห็นช่องทางสร้างรายได้ให้จึงชักชวนกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้านที่ว่างงานหลังปักดำนามาเรียนรู้และช่วยกันทำจนเกิดเป็นกลุ่มทำกระเป๋าขึ้นเมื่อทำกันนานเข้าก็มีการคิดออกแบบรูปร่างของกระเป๋าเพื่อให้ถูกใจคนซื้อจนเป็นที่ยอมรับนอกจากวางขายในหมู่บ้านยังนำไปขายในงานโอท็อปขายให้หน่วยงานที่สั่งซื้อรวมทั้งส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อต่อไปขายในราคาที่ไม่แพงแต่ละใบจะขายในราคาใบละ 80-200 บาทแล้วแต่ดีไซน์ความยากง่ายงานทุกชิ้นทำด้วยมือไม่ใช้เครื่องจักรงานแต่ละชิ้นที่ออกมาประณีตแต่ละคนสามารถทำได้วันละ 2-3 ใบโดยจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำตามความสะดวกของแต่ละคนตะกร้าใส่ผ้าแบบน้ำอ่ะค่ะตะกร้าใส่ผ้ามีหลายสีวันหนึ่งผ้าทำจริงๆก็คนละ 2-3 ใบก็สามารถขายเป็นรายได้ได้หลังจากอาชีพหลักของแต่ละคนเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้รวมกลุ่มกันคือทำบ้านใครบ้านมันคือ